สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์และก็กูรูนางงามของเรานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานของมิสแกรนด์ให้กล่าวนิดนึงฮะคือจริงๆก็ภูมิใจในวิธีของมิสแกรนด์นะคะก็ภูมิใจผู้จัดคือคุณณวัฒน์พี่ณวัฒน์ของเราค่ะจัดทุกปีเนี่ยขอบอกตรงว่าดูดีสวยยิ่งใหญ่และอลังการนะคะแล้วก็ดูดีจริงๆคอนเซ็ปต์แต่ละปีนะไม่เหมือนกันรู้สึกปีนี้มีคอนเซ็ปต์เป็นเกี่ยวกับเรื่องอีสงอีสานหรือไงเด็ดก็ว่าคิดว่าจะดีที่สุดเราก็ยังไม่เห็นนะฮะแต่จริงๆแล้วต้องยอมรับนะฮะการแมเนจเมนต์นะคะคอนเซ็ปต์แสงสีเสียงทุกอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วจริงๆเนี่ยเวทีมิสแกรนด์เราก็ต้องชื่นชมน้องๆทั้ง77จังหวัดนะคะเป็นน้องๆที่1กล้าพรีเซนต์กล้าแสดงออกแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็อย่างนึงนะฮะเวทีของมิสแกรนด์เนี่ยเป็นเวทีที่สื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามมิสแกรนด์ของพี่ณวัฒน์นะคะเป็นเวทีที่ว่าทรงเกียรติจริงๆคือคอนเซปต์การเดินแบบทั้งหมดเนี่ยคือการประกวดเนี่ยไม่ว่าชุดราตรีชุดว่ายน้ำชุดลำรองเนี่ยสวยหมดนะคะโดยเฉพาะชุดประจำจังหวัดเนี่ยโอ้โหขอยอมรับว่าเลิศหรูและอลังการแล้วก็ทำได้อ่านโจทย์ของแต่ละจังหวัดได้ตีโจทย์จริงๆสมมุติว่าเดินมาหมายเลข1เนี่ยก็รู้เลยว่านี่คือจังหวัดอะไรไม่ต้องประกาศว่าเป็นจังหวัดอะไรหรือเดินหมายเลข2จน77จังหวัดจะรู้เลยว่าชุดแต่ละคนที่ใส่เนี่ยพรีเซนต์ถึงจังหวัดได้ดีแล้วก็สุดยอดจริงๆแล้วส่วนชุดราตรีเนี่ยพี่ยินข่าวว่าดีไซเนอร์หรือพี่เลี้ยงเนี่ยตั้งใจทำเวทีนี้ขอยอมรับว่าจัดได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไปดูทุกปีนะแสงสีเสียงเนี่ยสุดยิ่งใหญ่อลังการขอชื่นชมแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยก็มีผลงานแล้วก็มาดามกอล์ฟเนี่ยก็ได้จัดรับเกียรติจากพี่ณวัฒน์นะฮะจากเวทีมิสแกรนด์เนี่ยได้ให้นางแบบนะฮะนางงามเนี่ยมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยต้องขอขอบคุณเวทีนี้อันทรงเกียรติจริงๆแล้วปีนี้รับรองว่าก๊อฟว่าต้องสุดยอดจริงๆแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะได้เลยขอบคุณมาดามก๊อฟมากค่ะ